ผมอายผมเสือซุ่มก็จะบอกเป็นเสืออยู่นะคะพี่นะคือคิดง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีผู้หญิงเข้ามาใช่แต่ว่าผมไม่ใช่เล่นเสร็จแล้วผมไปเดินหางั้นผมไม่ใช่เล่นเสร็จปั๊บผมกลับเลยเมื่อก่อนผมอายผมเขินกับการถ่ายรูปคนมาขอถ่ายรูปผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะบางคนบอกว่าผมยิงบางคนบอกว่าผมไม่เอาใครเดินหนีลงเวทีขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเขินจริงแล้วเขินมันจะมีพวกพี่ลงพี่มัมอ่ะชอบแย่ไว้โอ้ดังแล้วโอ้มีคนขอถ่ายรูปโอ้อะไรอย่างงี้ไง เราก็แบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ย แล้วความรักครั้งแรกของพี่เหลือนะคะความรักครั้งแรกเลยที่แบบพี่เป็นจริงเป็นจังเป็นความรักจริงๆรักจริงๆผมเลยอ่ะคือตั้งแต่ผมเรียนม.1โอ้โหม.1เลยเหรอจริงเหลือเฟืออีกแล้วยังไงอยู่ที่บ้านบ้านนอกอะนะคือตอนนั้นยังเรียนหนังสือพอดีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยที่เขาจบป.6ไปเขาก็ไม่ได้เรียนต่อเขามาทำงานในกรุงเทพค่ะรู้สึกว่าปีใหม่หรืออะไรสักอย่างเขากลับบ้านแล้วเขาพาเพื่อนเขาไปด้วยเพื่อนเขาที่พาไปด้วยผมเห็นแล้วผมปิ๊งเลยใจเต้นแรงม.1ก็คือชอบอ่ะค่ะชอบแล้วเมื่อก่อนเทคใต้ดินมันจะมีเทคใต้ดินตามบ้านนอกครับเทคใต้ดินโดทำยังไงอะคะก็คือไปเต้นเหมือนคล้ายๆลำวงที่แบบบาทเข้าบาทนึง50ตังค์2บาทอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเขาไปเต้นท่าโอ้ยนี่เต้นเท่เว้ยเป็นแบบโอ้โหเต้นชอบสุดท้ายตอนนั้นม.1เนี่ยนะได้เป็นแฟนมั้ยโอ้โหอย่าเรียกว่าเป็นแฟนเลยดีกว่า7วันเค้ากลับกรุงเทพแล้วค่ะแล้วตอนนั้นเราแบบกลับแล้วเหรอตายแล้วขอที่อยู่นู่นนี่เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็เป็นเขียนจดหมายพอเขากลับโอ้ยไม่มีกระติดกระใจเรียนหนังสือ จะเป็นจะตายกลับมาบ้านเขียนจดหมายเลยเอาให้จดไปจดหมายผ่านไปประมาณเกือบเดือนมั้งมีจดหมายตอบมาบอกโอ้โหตอบมาพร้อมรูปด้วยยังไม่รูปเอาละทีนี้ไม่มีกระติดกระใจอยู่ประมาณสักเกือบปีอะที่เขียนจดหมายผ่านไปแล้วสักพักเขาคงอยากขี้เกียจเขียนมั้งหายไปเลยนั่นแหละคือเหตุผลตั้งแต่วันนั้นใครมาชวนกูไปกรุงเทพกูไปเลยทีนี้จริงเหรออยากจะไปตามหรือเปล่าครับนี่คือเหตุผลหรอนี่ก็เหตุผลหนึ่งด้วย มันยิ่งใหญ่มากนะสำหรับม.1 อ่ะที่เราเข้ากรุงเทพเพื่อจะมาตามหาคนคนนี้ใช่ก็คือประเด็นหนึ่งคืออยากมาหาคุณแหละแต่ว่ารู้ได้ว่าคลองสานซึ่งตอนนั้นผมมากรุงเทพผมไม่รู้หรอกว่าคำว่าเขตคืออะไรถ้าอำเภอน่ะพอรู้มาถึงอาจจะบอกเพื่อนว่ามึงช่วยกูหานะเฮ้ยอะไรอย่างงี้แต่เคยบอกพวกมันนะเฮ้ยไปถึงเจอเปล่าวะมึงคิดว่ากูสิพ่อป่ะพ่อเพื่อนน่ะพ่ออยู่แล้วมันต้องพ่ออยู่แล้ว สุดท้ายได้มีโอกาสตั้งใจตามหามั้ยหรือว่ามัวแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจตามหาเลยเพราะว่าคือเขาคงหายสับสนพอมาเห็นกรุงเทพแล้วอ๋อรู้เลยคลองสานมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้